ช่วงนี้มาว่ากันเรื่องฟุตบอลไทยกันบ้างนะฮะตอนนี้สู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็เป็นศึกหนักนะครับแล้วก็จริงก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับเป็น2ตัวเต็งที่ว่ากันว่าน่าจะมาเจอกันในรอบชิงรอบนี้มาตามนัดแล้วหมายถึงเวียดนามนะที่มาตามนัดแล้วเราล่ะก็ครั้งที่แล้วเขาไม่ได้มาเรามาอยู่แล้วพูดดีคุณเนาะเรามาอยู่แล้วเรามาแชมป์เก่าก็ต้องป้องกันแชมป์ด้วยช่วงประมาณ3วันที่แล้วกล้าพูดแบบนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้มาอยู่แล้วแต่เวียดนามเขาก็โหดนะเวียดนามโหดแต่เวียดนามคราวที่แล้วไม่มาตามนัดไงก็เวียดนามเขาแพ้เราในรอบรองไงใช่ไหมดันมาเจอเราเร็วไปหน่อยแต่ว่าปีนี้ได้พิสูจน์กันแบบจังๆแล้วในรอบชิงชนะเลิศนะครับเกมแรกเราจะไปเล่นที่บ้านของเวียดนามก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยขุนพลทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะแข่งจบปุ๊บเดินทางปั๊บไม่ได้พักจริงๆนะฮะนี่มาโน่นี่แกไปตัดผมมาอีกแล้วเนี่ยเท่มากเลยเนี่ย นี่ฮะเอ้าพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับบ่ายเมื่อวานครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปยังประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมตัวลงแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศเกมแรกครับ13มกราคมนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะแป๊บเดียวนะครับทีนี้ก่อนการเดินทางครับมาโน่ครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเกมแรกเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญเราต้องการเก็บผลงานและสกอร์ที่เราต้องการในเกมแรกให้ได้และทุกคนเนี่ยได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าแฟนบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนในเกมรอบรองนัดที่2ที่เข้ามาช่วยกันเชียร์และเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี่ฮะและถ้าเราทำผลงานได้ดีในเกมแรกเกมที่2เราจะกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลและพวกเขาก็หมายถึงนักฟุตบอลนะครับจะมีแรงเชียร์มากขึ้นอย่างแน่นอนนี่นอกจากนี้ครับมาโน่ยังได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของธีรศิลป์แดงดานะครับที่หลายคนเป็นห่วงนะฮะมาโน่ก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนพร้อมหมดมีแค่ธีรศิลป์คนเดียวนี่แหละฮะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างและต้องเช็คแบบวันต่อวันโอ้โหจริงๆมาโน่พูดแบบนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าไอ้คำว่าวันต่อวันเนี่ยมันไม่มีเวลาแล้วนะแล้วมันพรุ่งนี้แล้วไงคือมันพรุ่งนี้แล้วนะใช่ใช่ไหมฮะแบบนี้เนี่ยโอ้โหพี่มุ้ยจะลงได้หรือเปล่าถ้าขาดพี่มุ้ยไปในแดนหน้านี่โอ้โหน่าจะเป็นงานเหนื่อยของเราเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องสภาพสนามของเวียดนามที่หลายคนกังวลหลายคนที่บอกว่าโอ้ยมันดูแห้งแล้งเหลือเกินช่วงไม่กี่วันนี้ก็มีการเอาภาพมาเปรียบเทียบกันในโลกวารอลเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าทำไมมันสีซีดอ่ะดูแบบมันจะกระเด้งกระดอนหรือเปล่าเราจะเจ็บไหมดูแข็งๆอ่ะมาโน่บอกว่าตอนสมัยที่คุมวีลีกเนี่ยผมก็เคยไปเล่นที่สนามนี้มาแล้ว มันไม่ได้แย่เหมือนในรูปมาโน่บอกแต่มาโน่สมัยที่มาโน่เล่นอยู่วีลีกนี่สมัยไหน หลายปีแล้วนะ2023แล้วนะมาโน่เขาบอกว่าคือมาโน่ก็ให้เกียรตินะบอกว่าสภาพสนามของเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนบ้านเรานี่มีเปรียบกับบ้านเรานะแต่มาโน่บอกก็ไม่ได้แย่ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้ดีนะพอใช้ได้มาโน่บอกก็พอได้เนี่ยเอ้าส่วนสไตล์การเล่นในเกมแรกเนี่ยหลายคนก็ถามมาโน่ว่าจะเอายังไงนะจะไปอุดก่อนไหมเอาผลเสมอกลับมาบ้านเราหรือเปล่าหรือจะไปเปิดเกมรุกตามสไตล์ทีมชาติไทยเลยนะครับมาโน่บอกว่าคือเวียดนามเล่นหนักเราก็ต้องเล่นหนักเหมือนกันหนักเจอกับหนักตรงนี้น่าสนใจแต่สิ่งสำคัญที่มาโน่ได้แอบพูดเอาไว้คือต้องหนักแค่ในเกมนะไม่ใช่มาเล่นนอกเกมไม่ใช่มานอกสนามกันเราเล่นในรอบรองได้ดีมีประสบการณ์มาแล้วเราต้องพร้อมสู้กับพวกเขาพวกเขามีเกมรับที่ดียังไม่เสียประตูเลยจริงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีและคว้าผลงานที่ดีกลับมาค่ะนี่คือมาโน่โพกิ้งฮะนี่บรรยากาศนะเมื่อวานนี้ก็ทุกคนดูแฮปปี้นะครับใช่หลายคนก็ผลงานดีขึ้นนะตัวตึงอย่างบดินทร์กับเอกนิษฐ์ค่ะก็ดีขึ้นในเกมที่ผ่านมานะฮะขณะที่กฤษฎากาแมนครับกองหลังทีมชาติไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพร้อมแล้วครับกับการบุกไปเยือนเวียดนามตอนนี้เราได้ฟื้นฟูร่างกายไปแล้วก่อนเดินทางแล้วก็จะได้พักผ่อนหลังเดินทางเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อไปนี่ถ่ายพงถ่ายรูปกันนะบนเครื่องนะฮะแล้วมีสาวแอร์มาร่วมถ่ายด้วยแอร์โฮสเตสนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับนอกจากนี้ครับกฤษดายังบอกด้วยนะครับว่าอ่ะผมจะเล่นกับพันษาเหมวิบูลย์หรือเฉลิมศักดิ์อักขีก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเราเล่นแนวทางเดียวกันอยู่แล้วเรื่องตำแหน่งก็ให้เป็นการตัดสินใจของโค้ชละกันนะครับส่วนตัวเล่นตรงไหนก็ได้ครับจะมีฟิลตัวรับก็ได้จะเซ็นเตอร์ฮาฟก็ได้แล้วก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาในสนามแบบนี้อีกในเกมนัดชิงชนะเลิศครับและอยากจะคว้าแชมป์ที่ประเทศไทยครับก็พร้อมครับตอนนี้เราก็ได้รีคอเวอรี่ร่างกายไปนิดนึงแล้วตอนเช้าเนี่ยแล้วเราก็เดินทางวันนี้ก็จะได้เป็นวันพักผ่อนน่าจะต้อง
เตรียมตัวร่างกายครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาธิของพวกเราครับพอจะเล่นหนักไงเราก็ต้องเล่นตามรูปแบบของเราให้ได้อยากให้แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามแบบนี้อีกครับในแมตช์จริงครับเพราะว่าเราอยากได้แชมป์ที่ประเทศไทยด้วยแมตช์ท้ายนี่ฮะย้ำกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับโปรแกรมในรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยครับจะไปเยือนเวียดนามก่อนนะครับเกมแรกที่มีดินสเตเดียมครับ13มกราคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นะฮะ1ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7ของเรานี่แหละครับแล้วก็เกมนัดที่2ครับกลับมาเตะที่ธรรมศาสตร์ครับ16มกราคมเวลา1ทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับ T-Sport 7ก็ถ่ายทอดสดเช่นกัน